ณปอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อยแล้ววันนี้จะสอนทำอาหารนะครับอาหารที่จะสอนในวันนี้เป็นยำเพราะว่าเราไม่ได้สอนยำกันมานานพอสมควรแล้วแต่ยำวันนี้เป็นยำหมูย่างอบน้ำผึ้งโอ้โหคือแค่หมูย่างอบน้ำผึ้งมันก็อร่อยอยู่แล้วแล้วมายำอีกเอามายำอีกต่างหากมันก็เลยจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งแล้วก็มีรสชาติที่แปลกออกไปจริงๆมันมีความอร่อยแต่นี่ความสำคัญมันอยู่ที่เขาเลือกเนื้อหมูยังไงเขาทำเนื้อหมูยังไงเขาเตรียมยังไงเวลาเราไปทำหมูย่างอบน้ำผึ้งทำไมมันไม่อร่อยเหมือนเขาทำวันนี้เราจะได้ทราบกันแหละครับว่าจะต้องทำยังไงร้านอาหารที่จะมาออกรายการของเราในวันนี้นะครับคือร้านอาหารสวนอาหารขวัญดำเนิน2นะครับอยู่ที่ดำเนินสะดวกแน่นอนราชบุรีอยู่หลักห้าอยู่หลักห้าตกลงว่าข้างๆบ้านผมเนี่ยมีแต่ร้านอาหารเลยครับอร่อยอร่อยทุกร้านเลยครับจริงๆธรรมดาธรรมดาเพราะว่าจริงๆคนแถวนั้นแต่ว่ารสชาติจะไปทานนะครับผมรสชาติของดำเนินต้องออกออกเอาหวานหวานนิดหวานนะครับผมนี่แหละไอ้อันนี้เรื่องอะไรยำเลยนะหมูอันนี้หมูน้ำผึ้งนี่โดนแม่ด่าเพราะยำนี่แหละทำไมอ่ะยำหมูย่างอบน้ำผึ้งเนี่ยใช่ทำไมอ่ะแม่จะกินหมูย่างยำหมูย่างน้ำผึ้งไปถึงร้านก็ปิดหนูไม่มีหนูก็ซื้อยำยำมุ้งเส้นไปแม่บอกปะโถคนละยำแม่ว่าแม่ว่าว่าคนละยำนะครับอ๋อหมายถึงแม่ว่าว่าเป็นคนละชนิดกรามคนละชนิดไม่ใช่มึงนั่นแหละโดนเต็มสมหนูหยอกหนูหยอกสมหนูหยอกแม่ว่าคนละยำคนละยำกันยำคนละอย่างท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับคุณสุรีขันตยาพรจากสวนอาหารขวัญดำเนิน2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมกรุณามาทางนี้นะครับคุณพี่ครับร้านสวนอาหารขวัญดำเนิน2อยู่ตรงไหนครับอยู่ทางเข้าผ่านตลาดน้ำอะค่ะแล้วก็เข้าหลัก5ผ่านตลาดน้ำแล้วก็เข้าที่หลัก5ครับแล้วก็จะเห็นป้ายเลยขวัญดำเนิน2ครับเข้าหลัก5ไปประมาณกิโล1กิโลคุณพี่ครับต้องไปคิดคิดไม่ออกพี่กลับไปที่ตังค์รถอ่ะแล้วพี่ไปคิดที่บ้านหน่อยได้มั้ยครับเหมือนคุณพี่บอกทีละหน่อยอ่ะคือถ้าเป็นคนบอกทางนะถ้าสมมุติบอกทางอยู่นะคุณพี่ครับอ๋อมาผ่านหลัก5ถึงหลัก5นะครับผมร้านอยู่ไหนอ๋อมาอีกกิโลคือแบบไม่ใช่คุณพี่เนี่ยเมื่อก่อนแกชอบเล่นจิ๊กซอว์แกทีละนิดแกทีละนิดแกทีละนิดตกลงร้านอยู่ตรงไหนครับช่างมันเถอะครับไม่เป็นไรช่างมันเถอะครับอยู่ตลาด5เลยตลาดน้ำยังไม่ถึงตลาด5ค่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงค่ะแล้วมันหลักอะไรครับหลักสี่กว่าหลักเจ็ดเอาจริงๆเนี่ยข้างบ้านหมดเลยอะหลักเจ็ดคลองตะลักตรงข้ามเยื้องเดี๋ยวนะใช่ค่ะมาต้องโอ้คุณแม่ทำไมไม่บอกว่ามีร้านอาหารพี่หลักเจ็ดแล้วเหรอผมแก่มาเลยเทละไม่เอาอันนี้เราไปดูเมนูพร้อมๆกันเลยนะครับเมนูนี้คือยำหมูย่างอบน้ำผึ้งครับนี่คือที่ร้านบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศไทยๆมีความสุขสบายเราเริ่มต้นจากเอาหมูส่วนไหนครับเอาสันคอค่ะเอาสันคอนะครับแล้วก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่ซอสค่ะใส่ซีอิ๊วซอสไม่มีคุณพระซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วกันแน่ครับซีอิ๊วค่ะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งครับท่านผู้ชมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนานไหมคุณพี่คลุกเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเอาให้มันเข้าเนื้อให้ได้พยายามนะพยายามให้มันเข้าเนื้อให้ได้เสร็จแล้วนำไปแช่หมักในตู้เย็น1คืนหนึ่งคืนเพื่อให้มันเข้าเนื้อมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้มันนุ่มแล้วก็ให้มันเข้าไปในเนื้ออย่างที่บอกแล้วหลังจากนั้นแล้วจึงนำออกมาในวันรุ่งขึ้นและนำมาย่างไฟใช้ไฟอะไรครับคุณพี่ใช้ถ่านค่ะใช้เตาถ่านเวลาย่างต้องใช้ไฟยังไงครับคุณพี่เป็นไฟกลางค่ะเป็นไฟกลางถ้าไฟอ่อนเกินก็จะกระด้างถ้าไฟแรงก็จะไหม้ใช่เพราะฉะนั้นดูไฟต้องดูให้ดีเนี่ยคนมีฝีมือเวลาย่างเนี่ยมันจะออกมาอย่างเงี้ยมันเกรียมๆไหม้อย่างนี้แล้วก็สวยหลังจากนั้นมาเตรียมเครื่องยำซึ่งไม่มีอะไรวุ่นวายยุ่งยากเราใช้ผักชีผักชีมาหั่นแล้วก็ต้นหอมต้นหอมหั่นเอามาหั่นนะครับหั่นสวยๆอย่างนี้แล้วก็นำพริกพ
ลิกจินดาใช่ไหมครับค่ะเอามาทุบก่อนแล้วคุณพี่ถึงจะหั่นเม็ดอันนี้ผมว่าเท่สุดเพราะว่าเขาจะยำท่านผู้ชมเขาถึงทุบก่อนค่ะเขาไม่ทุบก่อนแล้วมันเวลายำมันจะไม่เข้าเนื้อเขาต้องทุบแต่นี้หมูเอามาหมูก็เอามาหั่นหั่นแบบหั่นฝังเส้นหมูมันจะมีเส้นยาวๆนะคะหั่นขวางเส้นค่ะมันจะได้เป็นอย่างนี้จะนุ่มนี่ครับเตรียมไว้แล้วนี่นะครับมาคราวนี้เนี่ยสำคัญเวลายำชนิดนี้ท่านผู้ชมใส่น้ำพริกเผาครับใช่ไหมฮะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำปลานี่พริกนี่ฮะใส่ลงไปแล้วก็บีบมะนาวบีบมะนาวสดนี่ครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มแล้วครับน้ำลายก็แตกปึกปับปึกปับปึกปับแล้วนะครับที่เห็นอยู่แล้วก็คลุกให้เข้ากันพอคลุกมันเข้ากันแล้วท่านผู้ชมถึงจะใส่ผักเมื่อสักครู่นี้อย่าไปคลุกพร้อมผักมันจะสลดดูไม่ได้เลยใช่ค่ะนะครับใส่ต้นหอมลงไปนะครับใส่ต้นหอมคลุกต้นหอมให้เสร็จก่อนเพราะผักชีเอามาคลุกพร้อมไม่ได้มันจะเละเทะหมดนะครับเอามาแต่งทีหลังนะครับเอามาจัดจานให้งดงามแล้วก็แต่งทีหลังเป็นอันเสร็จสิ้นได้มาเป็นยำหมูย่างอบน้ำผึ้งครับคุณพี่พูดเก่งมากเลยนะครับคุณพี่พูดจ่อยจ่อยเลยนะครับได้คุยตอนก่อนขึ้นรายการแล้วครับบอกว่าแกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้มากันเต็มเลยนะลูกๆมานั่นลูกๆป่ะฮะลูกๆลูกหมดเลยลูกสะใภ้ลูกเขยเอาไอ้นั่นคนข้างบ้านก็มาครับคุณพี่เขามาหมดเลยอ๋อมาหมดเลยลูกสะใภ้ลูกเขยแล้วก็ชายลูกชายอยู่ที่ร้านนะครับเมนูนี้ท่านผู้ชมฮะเสน่ห์มันจริงๆท่านผู้ชมดูนิดนึงก่อนนะครับหมูที่เลือกคือหมูสันคอสันคอหมูต้องสันคอทำไมถึงเลือกตรงนี้คือตรงนี้มันจะนุ่มแล้วก็ติดมันรสชาติจะดีกว่าหมูตรงอื่นสำคัญมากท่านผู้ชมจะทำหมูย่างถ้าท่านไม่ใช่ต้องใช้หมูอย่างนี้ต้องใช้หมูสันคอคุณนวัตเพราะว่ามันติดมันเวลาย่างมันจะอร่อยมันจะมีมันผสมนะครับมันจะแทรกใช่มันจะแทรกโทษทีใช่ใช่ครับคราวนี้เวลาที่เครื่องเวลาที่เอามาใส่ผมมองไม่เห็นว่ามีอะไรจะวุ่นวายหรือยุ่งยากเป็นเครื่องก็เป็นเครื่องยำนะครับอย่างเนี่ยอย่างผักชีนี่ก็เนี่ยนะโดนใครด่ามาดิทำไมอ่ะสลดเลยนึกแล้วโดนเนี่ยผักชีโดนแล้วก็จะมีพวกนี้โอ๊ยทำไมล่ะเออเนี่ยทำไมอ่ะโดนหอมไม่ต้องไปเขินหรอกนั่นหอมหอมธรรมดาไม่ต้องไปเขินหรอกไอ้เครื่องยำท่านจะใส่อะไรก็ใส่ได้จริงๆแล้วหอมใหญ่ก็ใส่ได้นะครับใส่ลงไปได้ผักชีอะไรใส่ได้หมดเลยแล้วแต่ท่านแต่ทีนี้วันนี้ผมขออนุญาตทำให้ดู2จานจานนี้ท่านผู้ชมที่เห็นนี่จริงๆแล้วคือมันเป็นแค่หมูอบน้ำผึ้งเฉยๆจะทานโดยไม่ต้องยำก็ได้แต่ว่าทานกับน้ำนี่น้ำจิ้มนี่คือเอาพริกดองพริกซีอิ๊วครับพริกชี้ฟ้านั่นแหละครับครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วแล้วปรุงรสซีอิ๊วสักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแค่กินอย่างนี้ก็อร่อยแล้วคู่นี้กับข้าวสวยแต่ถ้าจะกินแบบยำก็แบบนี้อย่างที่เราได้ยำกันให้ดูมันเป็นเมนูง่ายๆท่านทำเองที่บ้านได้เลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอ๋อแต่ท่านต้องมีน้ำผึ้งต้องมีน้ำผึ้งเดือนไหนถึงจะดีที่สุดครับเดือน5เดือน5เลยครับทำไมครับคุณพี่ทำไมถึงดีก็เดือน5เป็นน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์ไม่คือมันเป็นหน้าแรงมันเป็นหน้าแรงแล้วพึ่งเนี่ยจะต้องไปหาแบบว่าหาพวกเกสรที่แบบว่าดอกไม้เกสรดอกไม้ที่ขอยากๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันออกช่วงนั้นน้ำพึ่งต้นเดือน5แต่ถ้าเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆใช่กบมันก็ร้องงำๆระงมไปทั่วท้องนาฝนตกทีไรคิดถึงควันใจน้องข้าแม่ดอกสโนบ้านนาไปฟังเทปกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับพี่ครับนี่ครับนี่คือเวลาที่เรายำออกมาเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะฮะถ้าใครชอบอย่างผมเนี่ยผมจริงๆผมเป็นคนที่ชอบใส่หัวหอมไม่ได้หนูโดนแล้วเขินเลยหนูโดนหอมเมื่อกี้คุณเป็นบางทีคุณโดนจูบด้วยนะครับโอ้โหอาครับอยากจะให้ดูชิ้นนี้คุณผู้ชมมันมีสไลด์มันติดมาโอ้โหคุณผู้ชมครับมันโอ้ตายแล้วอร่อยมากอันนี้นะโอ้หอมมากหอมโอ้โหผมรู้แล้วขณะดูคุณอ้อเคี้ยวไปผมจะบอกว่าความเข้มข้นของไอ้เจ้าหมูที่ไปหมักน้ำผึ้งแล้วถึงจะมาย่างด้วยไฟกำลังดีมันทำให้เนื้อหมูไม่แข็งเกินไปแต่รสชาติของน้ำผึ้งม
ันส่งกลิ่นหมูให้หอมมากมายแล้วที่เท่มากๆของเมนูนี้เมื่อท่านหมูหมักน้ำผึ้งแล้วท่านมายำแล้วมันนาวมันเป็นตัวเติมรสท่านคงเคยได้ยินคำว่าน้ำผึ้งผสมมะนาวอยู่แล้วเมื่อเอามายำกับเนี่ยแล้วรสมะนาวหวานอมเปรี้ยวอร่อยสุดๆครับอร่อยจริงๆครับและความฉลาดของเมนูนี้คือการเอาพริกมาตบก่อนนะครับไม่ใช่ตีเอามาตบแล้วก็มาหั่นๆๆเพราะเขาจะยำถ้าเกิดว่าซอยเฉยๆเลยแล้วมาใส่บางทีความเผ็ดมันก็จะไม่ออกแบบนี้นี่เป็นความเผ็ดที่ออกเนี่ยเป็นน้ำผึ้งโอ๊ยๆขอได้ครับผึ้งไม่ได้ทำไมมีประกาศอยู่ครับผมโอ้โหเล่นทุกวันนี้เล่นอันนี้คุณพี่มาทางด้านนี้ครับเพราะวันนี้เขาเล่นทุกเม็ดเลยนี่น่าอะไรอ่ะเขินอ่ะเดินหอมเดินหอมเออคุณพี่ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับร้านจริงๆหาไม่ยากหรอกครับขวัญดำเนิน2เนี่ยแต่แกพูดยากของแกเองนะตกลงแกไม่รู้ยังไงก็เนี่ยถนนดำเนินหลักดำเนินสะดวกอะไรแกไปว่าลักษณะเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับเมนูนี้ลองทำให้ท่านผู้ชมมันอร่อยจริงๆน้ำผึ้งกับมะนาวมันเป็นของเข้ากันเมื่อเอามายำอย่างนี้รสชาติมันจริงทั้งหวานทั้งเปรี้ยวหรือจะเรียกว่าหวานอมเปรี้ยวก็แล้วแต่ได้หมดแต่มันได้ความงดงามของมันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุรีขอบคุณสวนอาหารขวัญดำเนิน2ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดเมนูง่ายๆลองทำที่บ้านแล้วมันอร่อยกันทั้งบ้านแน่นอนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หม้อชุดนะครับเป็นชุดหม้อแซลเลตซึ่งประกอบด้วยหม้อด้านแล้วก็กระทะนะครับมูลค่าชุดนี้นะ 1,990 บาทแจกทั้งหมด10ชุดรวมมูลค่าทั้งสิ้น 19,900 บาทเอาไปเลยผัดไทยมีกรอบครับกินแล้วมันเบาๆเบาๆเส้นมีกรอบเบาๆเลยคุณนวัดน่าจะเป็นผัดไทยที่ถึงเครื่องมากใช่นะครับบีบมะนาวหน่อยนะคะแล้วก็ไม่บอกไม่ใช่บีบใส่นี่ผัดไทยเปรี้ยวจังเลยยังไม่ได้กินเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโคคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแต่ก็ด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาซะก่อนออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโคคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับแล้วน้องๆเลยSubscribeไม่ใช่ซับสไครต์อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน